ดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้สชกร15ค่ะวันนี้สุธานีวันจันทร์ร่วมดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะพบกับสาระน่ารู้ต่างๆมากมายค่ะที่จะให้ทุกท่านได้รับรู้สาระไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะการจัดการประชุมชมรมโลกครั้งที่2ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมโลกครั้งที่2และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่67ระหว่างวันที่6ถึง12พฤศจิกายน2559ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเหมือนเดิมนะคะสามารถแนะนำติชมหรือขอเพลงฝากข่าวเช้าสัมพันธ์มาได้ที่ช่องทางไลน์ของเราไลน์ขอเพลงฝากข่าวเช้าช่อง15ค่ะหรือจะเป็นที่เบอร์โทร260หรือว่า21นะคะอยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวสู่เปิดเพลงเฉพาะที่ตัวเองชอบก็ไม่ได้ค่ะต้องให้ทุกท่านแนะนำเข้ามาด้วยว่าชอบเพลงอะไรกันช่วงนี้สู่ไม่ค่อยอัปเดตเพลงเลยค่ะอยากถามทุกท่านค่ะว่าอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างวันนี้จะขอพูดเกี่ยวกับกรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะในขับเคลื่อนให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้เป็นรูปธรรมค่ะกรอบการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านเกษตรและสหกรณ์ปี2558ถึง2562ค่ะน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆค่ะนำร่องการปฏิบัติงานหลังจากที่คณะกรรมการชุดต่างๆได้มีมติรับหลักการแล้วค่ะจะทำปฏิทินและขั้นตอนดำเนินงานแต่ละด้านเพื่อควบคุมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลและจัดทำระบบเพื่อประเมินและปรับปรุงแนวทางการทำงานต่างๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะยุทธศาสตร์การขับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลื่อนนะคะแบ่งเป็น4ด้านค่ะในด้านการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรให้ทันสมัยพัฒนาระบบการเตรียมการเสนอนโยบายและแผนอย่างเป็นระบบพัฒนาการวางแผนบริหารงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ค่ะในด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณค่ะวางแผนบูรณาการการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จทุกด้านนะคะควบคุมงานการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติค่ะประสานการขับเคลื่อนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจริงและตรวจวัดได้ค่ะพัฒนาระบบการทำงานโดยการบริการเชิงพื้นที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นนะคะพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการบริหารงานประมาณและผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพค่ะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะพัฒนาศักยภาพบุคคลปลูกฝังทัศนคติและจริยธรรมให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีค่ะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานยึดหลักความรู้ความสามารถที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมงานการปฏิบัติงานของผู้ตั้งบังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบค่ะส่วนแนวทางการดำเนินการเชิงรุกค่ะมี3หลักด้วยกันนะคะปรับเปลี่ยนปฏิรูปและปฏิบัตินะคะในด้านปรับเปลี่ยนค่ะสร้างทัศนคติร่วมในการปฏิบัติงานยึดหลักธรรมาภิบาลวิชาการโปร่งใสมีส่วนร่วมสร้างเอกภาพการขับเคลื่อนในด้านการปฏิรูปค่ะพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพการบริการและการบังคับใช้กฎหมายค่ะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในส่วนด้านปฏิบัตินะคะปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกมิติค่ะทำงานบนพื้นฐานวิชาการมุ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะคะนี่คือกรอบการกับเรื่องนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธีรพัฒน์ประยูรเศรษฐีนะคะเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้วันนี้ค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับ PM นะคะความรู้ที่จะให้ทุกท่านได้ทราบกันวันนี้ค่ะ
สู่มีแข่งพิเศษนะคะคุณอมรมีประวัติค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษามาร่วมให้ความรู้กันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อมรค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้อะไรมาแนะนำให้ทุกท่านคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เพิ่งได้รับมอบหมายเมื่อเช้านี่เองก็เลยรู้สึกว่าเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะมานำเสนอซึ่งบางเรื่องเนี่ยบางคนก็ได้ทำแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองผ่านไปนะคะก็คือ15วิธีการประหยัดน้ำเริ่มง่ายๆจากที่บ้านเรานะคะค่ะก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าเรามีปัญหาวิกฤตเรื่องการขาดแคลนน้ำซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ร่วมมือและช่วยเหลือกันในตั้งแต่ในครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยค่อยๆลุกลามเข้าไปนะคะก็ต่อไปเราอาจจะขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำใช้ในอนาคตนะคะค่ะแต่ก็วิธีง่ายๆค่ะก็คือที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็คือเรื่องท่อน้ำวาล์วน้ำก๊อกน้ำที่เราอยู่บริเวณบ้านเนี่ยค่ะลองเช็คดูว่ามีน้ำหยดหรือเปล่ามีก๊อกรั่วหรือเปล่าซึ่งถ้าหากเราได้ตรวจเช็คเนี่ยไม่เพียงแต่สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็จะเป็นการประหยัดค่าน้ำด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเราเห็นว่ามันหยดทีละนิดเนี่ยแต่ถ้ารวมเป็น1วัน1เดือนปริมาณก็เยอะเหมือนกันนะคะเป็นการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็วิธีที่2ก็คือไม่ทิ้งขยะลงในท่อชักโครกเราเห็นไหมคะปกติเลยเวลาเราไปโรงพยาบาลหรือไปในที่สาธารณะต่างๆเนี่ยชักโครกเนี่ยเขาจะมีติดว่าไม่ควรที่จะทิ้งกระดาษทิชชู่หรือว่าสิ่งอื่นใดลงในชักโครกเพราะว่าถ้าหากมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะทำใหใช้น้ำในปริมาณที่มากกว่าปกตินะคะค่ะแล้วก็วิธีที่3เนี่ยก็คือเราจะต้องตรวจเช็คถังน้ำชักโครกด้วยปกติเคยไปนะคะบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มปตท.หรือปั๊มน้ำมันนะคะเราเห็นเรารู้สึกว่าขัดใจมากเลยชักโครกของเขาพอกดแล้วมันจะค้างอะค่ะคือมันจะทำให้สูญเสียน้ำเยอะมากนะคะนั่นแหละก็เลยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่ในบ้านเราแต่ถ้าหากทุกคนมีจิตสำนึกนะคะรู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียของโดยส่วนรวมเมื่อไหร่ที่มันใช้มากปัจจุบันนี้เรามีความสะดวกสบายเรามีน้ำประปาใช้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำต้นทุนมันไม่มีเราก็จะต้องไม่มีน้ำใช้นี่เคยเป็นประสบการณ์นะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยไปอยู่ที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่8ซึ่งไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำประปาเลยใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเราอาบน้ำด้วยน้ำจากปั๊มใช้ปั๊มน้ำจากในสระน้ำขึ้นมาใช้ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนแพ้น้ำแล้วทีนี้วิธีหนึ่งที่ตัวเองใช้นะคะก็คือเวลามีฝนตกเรารองน้ำรองน้ำเก็บไว้แล้วอาบน้ำ วิธีหนึ่งนะคะที่เป็นการประหยัดน้ำด้วยก็คือการอาบน้ำที่ถูกวิธีแล้วก็ถูกวิธีค่ะจริงๆแล้วเราอาบน้ำเนี่ย อาบน้ำเราปกติเราใช้น้ำประปาตอนนี้บางท่านก็อาจจะลองใส่ถังไว้แล้วอาบบางท่านก็ใช้วิธีฝักบัวแต่ทราบไหมคะน้องสุว่าวิธีไหนเป็นการประหยัดน้ำน่าจะฝักบัวนะคะเพราะว่ามันแบบออกมาทีละนิดใช่ค่ะใช่ทีนี้ในการอาบน้ำเนี่ยสำหรับตัวเองด้วยความที่เคยอยู่ในที่ไม่มีน้ำประปาใช้ก็คือขันแรกเนี่ยอาบพอเปียกใช่ค่ะอาบพอเปียกแล้วก็ถูสบู่รอบเดียวแล้วก็อาบน้ำอีก2-3 ครั้งพอสะอาดไม่ใช้แบบมากเกินไปแค่สะอาดใช่ค่ะจนพี่อัมพรนะคะบอกว่าอาบไปได้ยังไงน้ำ1ถังสามารถอาบได้พอ1ถังแบบ1ถังหิ้วประมาณ20ลิตรอะค่ะโอ้20ลิตรถ้าเราอาบ
ด้วยเราตัวเล็กด้วยมั้งก็อันนี้ใช้สำหรับคนอ้วนเราก็ไม่แน่ใจนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะคะค่ะก็3วิธีแล้ววิธีที่4ก็คือเวลาเราแปรงฟันเห็นไหมคะปกติแล้วเราก็เห็นอยู่พฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยในการแปรงฟันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีก๊อกน้ำแล้วเวลาเราไปโรงแรมพูดง่ายๆมันสะดวกสบายใช่สบายมากค่ะใช่เปิดน้ำทิ้งแปรงฟันแล้วก็แปรงฟันทางน้ำก็เปิดทิ้งนั่นก็เป็นการสูญเสียน้ำนะคะถึงแม้ว่าเราเสียค่าโรงแรมก็จริงนะคะเอาไว้คุ้มใช่ไหมใช่อย่าคิดว่าจะใช้ให้คุ้มอย่าคิดว่าใช้ให้คุ้มนั่นคือเป็นการประหยัดน้ำเพื่อส่วนรวมนะคะคือน้ำเนี่ยน้ำต้นทุนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวแต่ต้องนึกถึงว่าน้ำเนี่ยมันใช้ทั้งคนพืชสัตว์ทั้งอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมซึ่งถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าจิตสำนึกนะคะในการที่จะประหยัดน้ำเนี่ยอนาคตเราจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะอาจจะไม่มีน้ำใช้ใช่อาจจะไม่มีน้ำใช้จากอาบน้ำหนึ่งถังอาจจะไม่ได้อาบเลย1วันหรือ2วันอะไรใหญ่นะคะแล้วก็อีกวิธีที่5นะคะก็คือการตอนเราถูสบู่อ่ะการอาบน้ำนี่แหละเราเปิดฝักบัวเช่นกันใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาบน้ำก็ถูสบู่ไปน้ำก็เปิดไปล้างไปไอ้นั่นก็เป็นการสูญเสียเราอาบน้ำพอเปียกเหมือนพี่กล่าวเมื่อกี้ค่ะพอเปียกเราถูสบู่เสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยชำระล้างทีเดียวจะเป็นการช่วยได้เยอะนะคะลองต้องไปดูค่ะว่าถ้าสนใจนะคะว่าไปข้อดูข้อเปรียบเทียบว่า เวลาเราเปิดน้ำแล้วทิ้งเอาไว้ระหว่างที่ทำภารกิจยังไม่เสร็จเนี่ยลองไปดูว่าเราสูญเสียน้ำไปสักประมาณเท่าไหร่ต่อครั้งแล้วคิดไปดูว่าต่อวันต่อเดือนและต่อปีต่อปริมาณต่อคนด้วยแล้วคนต้องตอนนี้กี่คนแล้วคะ10ล้านแล้วค่ะใช่ใช่แล้วต้องไปดูว่าปริมาณน้ำนี่มันสูญเสียสักประมาณเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าอีกวิธีที่อาบน้ำให้เร็วขึ้นก็บางคนมีความสุขนะคะในการอาบน้ำใช้เวลาอาบพรางบางคนก็ร้องเพลงไปพรางอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เข้าใจนะคะหนูเลยร้องเพลงใช่ใช่มันเป็นเวลาที่เรามีความสุขเวลาอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายสบายแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราเปิดเรายิ่งอาบนานขึ้นชานานขึ้นปริมาณน้ำก็มากตามนะคะเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาร้องเพลงหรือนะน่าจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วค่ะทีนี้จะไม่ร้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้องถือว่าบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนได้เราลืมไปนะว่านี่ว่ามันเป็นการสูญเสียน้ำจริงๆนะมันเป็นการไม่ได้ประหยัดน้ำเลยทีนี้วิธีที่8เนี่ยก็คือวิธีที่8ก็คือวิธีที่อาบน้ำด้วยฝักบัวตามที่น้องบอกเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำที่รองเอาไว้ตักอาบเนี่ยปริมาณน้ำก็เยอะค่ะตอนที่พี่ใช้ที่สถานีพี่ตักน้ำอาบนะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกอยู่ที่เทคนิคว่าเราจะทำยังไงเทคนิคของเราก็คือเหมือนที่ว่าละค่ะว่าเราอาบน้ำพอเปียกแล้วชำระร้างให้เสร็จทีเดียวนะคะอีกวิธีนึงก็คือการล้างผักผลไม้น้องสุกเดี๋ยวนี้เราซื้อผักผลไม้มาสารเคมีเยอะนะคะใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับมีความขัดแย้งกันนิดไหมกับเขาบอกว่าล้างผักผลไม้น้ำไหลผ่านให้ปล่อยให้น้ำไหลผ่านแล้วคิดดูสิน้ำถ้าเราซื้อผักมาสักกิโลหนึ่งคะน้ามากิโลหนึ่งกว่าจะไหลผ่านทีละต้นเนี่ยน้ำไม่ใช่น้อยนะคะก็ด้วยประสบการณ์ตัวเองอีกแล้วก็คือถ้าให้ดีนะคะด้วยประสบการณ์ตัวเองก็คือซื้อผักมาไม่ว่าจะเป็นเคยซื้อคะน้าคะน้าเขาบอกใช่คะน้าเนี่ยเขาบอกว่าสารเคมีเยอะเยอะมากค่ะใช่ด้วยค่ะใช่แล้วคนก็จะใช้วิธีว่าไหลผ่านนานแต่จริงๆแล้วไม่ถูกวิธีนะคะจะขอแนะนำวิธีที่ใช้เองผ
ผักคะน้าเนี่ยเราซื้อมาเสร็จเราแช่ใส่กะละมังแช่กะละมังกะละมังให้ขนาดพอดีไม่ใช่อันใหญ่เกินอีกนะคะ ก็คือขนาดพอดีที่เราจะใส่ผักได้ ที่ซื้อมา เสร็จแล้วเนี่ยใส่เกลือ ใส่เกลือสักประมาณดูปริมาณน้ำนะคะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่า3ช้อนโต๊ะก็แล้วแต่นะคะก็แช่ไว้สักประมาณ30นาทีวิธีนี้ไม่เพียงแค่เป็นการสูญเสียน้ำนะคะไม่เป็นวิธีเป็นการประหยัดน้ำแต่มันเป็นการชำระล้างสารพิษที่อยู่ในคะน้าใช้ได้จริงด้วยใช่ค่ะประหยัดน้ำใช่แล้วก็ได้ผักที่สะอาดปลอดภัยใช่พอล้างแช่ไว้30นาทีเนี่ยเราก็มาล้างแค่หนึ่งน้ำก็คือเทน้ำเก่าแล้วก็ล้างใช่ค่ะก็ล้างในกระมังนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ชอบกินเมี่ยงปลาทูส่วนใหญ่ก็จะใช่เขาจะใช่เขาส่วนใหญ่ใช้คะน้าใช่ไหมคะน้องสุคะน้าเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะทำให้คะน้าเนี่ยปลอดและปลอดสารพิษและลดการล้างน้ำโดยไหลผ่านก็คือเอาน้ำใส่กะละมังเช่นกันค่ะแล้วก็ปริมาณเท่ากับผักที่เราต้องการแช่ใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูใช่ค่ะน้องสู่วิธีนี้นะแช่ไปสักประมาณ30นาทีแล้วเรากลับมาล้างอีกครั้งเอาเข้าตู้เย็นผักจะกรอบมากเราไปลองดูคือแบบต้องลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นไม่ต้องเลยวิธีนี้จะกรอบมากผักกะหล่ำปลีก็เช่นกันค่ะใช้แล้วค่ะใช้ได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นวิธีถึงบอกว่าบางครั้งเราได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวลาล้างสารพิษเนี่ยให้สะอาดต้องผ่านน้ำไหลผ่านแต่ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะวิธีนี้ได้ทั้งปลอดภัยต่อสารพิษนะคะแล้วประหยัดน้ำด้วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำด้วยนะคะประหยัดทั้งน้ำประหยัดทั้งตังค์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือการปลูกพืชเวลาเราปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเราปลูกในพื้นที่เดี๋ยวนี้ความร้อนไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความเร็วลมหรือว่าแสงแดดนี่มันเยอะการระเหยมันจะเยอะระเหยเร็วและสูญเสียน้ำแทนที่จะสามารถเก็บกักน้ำไว้บริเวณโคนต้นเนี่ยต้นไม้ก็เหี่ยวได้วิธีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเวลาหน้าแล้งเห็นไหมคะวันก่อนเนี่ยที่หน้าสำนักงานตรงนี้ค่ะพี่เองเป็นคนนำร่องก่อนก็คือไปถางกันสองคนพี่ละอองไปถางอะไรนะพี่ไปถางหญ้าหน้าโคนต้นไม้นี่เลยค่ะแล้วเราก็เอาโคนเอาหญ้าที่เราถางเสร็จเนี่ยไปคุมไว้ที่โคนต้นคลุมมาที่ค่ะตรงโคนต้นที่เราถางไว้อะเป็นหนึ่งมันเป็นการลดการละเหยน้ำสองมันเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็สามเป็นการรักษาความชื้นหน้าดินรักษาหน้าดินรักษาความชื้นใช่น้ำละเหยไปค่ะมันก็ยังคงความชื้นๆอยู่ใช่ค่ะใช่น้องสู่เนี่ยแล้วบริเวณบ้านพี่ที่มันเป็นบ้านพักอะนะพี่ก็ไม่เคยที่จะเวลาเขาตัดหญ้าหรืออะไรต่างๆพี่ไม่เคยทิ้งเอาหญ้ามาทำเป็นปุ๋ยแล้วพี่สุมไว้ที่โคนต้นนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรทำให้ปุ๋ยทำให้เราได้ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ลดความชุ่มชื้นไปด้วยนะคะนั่นแหละก็อยากจะแนะนำบ้านใครที่มีก็ลองไปทำดูน้องสู่ล้างรถอ๋อจูไม่มีรถค่ะขอโทษนะคะก็สำหรับคนที่มีรถอาศัยเขาค่ะสำหรับคนที่มีรถค่ะพี่เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ชอบคือล้างรถเองแล้ววิธีล้างมากเลยนะคะเวลาขันไปเริ่มแล้วล้างรถของพี่ไม่ได้ใช้สายยางพี่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะเอาน้ำใส่ถังใส่ถังและใช้ผ้าชุบแล้วก็ล้างไปก่อนครั้งแรกในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นน้ำแรกครั้งแรกมันยังแห้งเราก็อาจจะใช้น้ำชุบพอเปียกแล้วเราถูแล้วเราถึงจะมาล้างอีกทีในคราวหลังดีกว่าที่เราจะใช้สายยางนะคะสายยางที่จะฉีดพ่นมันจะถูเสียน้ำมากนะคะเห็นไหมวิธีที่ใกล้ๆตัวเราเองแล้วก็อีกวิธีนึงการซักผ้าน้องสุอาทิตย์นึงซักผ้ากี่ครั้งครั้งนึงอะค่ะครั้งนึงวันเสาร์หรืออาทิตย์ถ้าแบบใส่เสื้อผ้าซ้ำแบบต้องใช้ก็ต้องซักอันนี้เกิดจากซักครั้งเดียวนี้ขี้เกียจขี้เกียจค่ะล้วนเลยค่ะแต่เป็นความดีค่ะการที่เราซักผ้าบ่อย
ทีละน้อยๆก็ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำเยอะเหมือนกันนะคะเปลืองน้ำเปลืองน้ำเปลืองน้ำปลอนุ่มด้วยใช่ค่ะเปลืองแรงด้วยค่ะเปลืองเงินด้วยที่สำคัญนะคะเปลืองทั้งแสดงว่าเราต้องกองผ้าไว้เยอะๆเยอะๆเป็นการอาทิตย์ละสักเสียหรือเปล่าสักครั้งสองครั้งก็ดูตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะคะก็แล้วก็เรื่องอีกวิธีนึงก็เป็นวิธีที่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองก็คือต้องรู้จักตรวจเช็คมิเตอร์น้ำนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราไม่เช็คมิเตอร์น้ำเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ใช้น้ำแต่มิเตอร์มันหมุนเร็วเราก็ต้องไปสังเกตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปไล่ใช่ค่ะใช่เพราะว่ามีอยู่ครั้งพี่นอนที่สำนักนี่แหละค่ะสักประมาณเกือบเที่ยงคืนอยู่ที่สำนักของพี่ใช่แล้วมีเสียงน้ำพี่ก็ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไหลเปิดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลุกขึ้นมาดูหมามันไม่หนูคิดเรื่องอื่นก่อนเลยค่ะพอดีว่าหมามันเยอะแล้วก็ไล่กัดกันทำให้ท่อตรงนั้นแตกเหรอคะใช่ก็เลยวิธีนึงก็เจ้าหมาเนี่ยนะใช่มันหักท่อน้ำที่เป็นก๊อกน้ำของเพื่อนบ้านเรานี่แหละก็เลยเราก็ไม่ถึงแม้ว่าไม่ใช่บ้านเราแต่มันก็ไม่ควรที่จะดูดายน้ำก็เราใช้ร่วมกันใจดีมากมากเลยค่ะตอนนั้นเราก็เลยต้องโทรหาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าลงมาดูหน่อยว่าทำไมน้ำมันไหลก็ช่วยกันค่ะแต่อีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายก็คือเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าปัจจุบันนี้ใช่ปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดจากความแห้งแล้งส่วนใหญ่เนี่ยป่าของเรามันหายไปเยอะนะคะพื้นที่ป่าไม่พี่เคยไปแถวภาคเหนือแค่หัวเขาหัวล้นเลยต้นไม้เยอะนะคะภาคเหนือเพราะว่าเขาหัวล้นหมดเขาจะปลูกข้าวโพดและผลก็ตามมาตอนนี้เห็นไหมคะน้ำท่วมน้ำท่วมเพราะว่าใช่การที่ไม่มีป่าเป็นต้นไม้ก็ตามมาใช่เพราะว่าต้นไม้เนี่ยส่วนหนึ่งช่วยในการดูดซับน้ำส่วนหนึ่งก็คือลดในการไหลการแรงไหลแรงของน้ำอ่ะนะชะลอความเร็วของน้ำนะคะให้อากาศบริสุทธิ์ใช่ค่ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีต้นไม้อ่ะไม่ค่อยจะปลูกต้นไม้กันอากาศแปรปรวนแล้วก็ลมแรงมากขึ้นใช่ก็ทำให้ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลมีเดี๋ยวนี้ฝนก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ามีก็มีเยอะเลยทีนี้ใช่ปัจจัยในการเกิดฝนมันต้องมีประกอบไปด้วยไม่ว่าความร้อนก็จริงแต่ก็ต้องมีความชื้นสัมผัสในอากาศนะคะถึงจะเกิดมวลฝนเกิดเป็นเมฆและฝนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะคะก็คือฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเราเริ่มทำจากในบ้านทำจากตัวเราในบ้านก่อนใช่เริ่มที่ตัวเราก่อนใช่ลูกหลานเห็นก็จะได้เป็นแบบอย่างได้ใช่ไหมคะแล้วจากคนวิธีซักผ้าของพี่แนะนำอีกอย่างนะคะวิธีซักผ้าของพี่เนี่ยซักผ้าเสร็จน้ำสุดท้ายถ้าไม่ซักแล้วพี่เอาไปรดต้นไม้พี่ยังทำปัจจุบันนี้ยังทำตลอดและถ้าใครอยู่ใกล้บ้านพี่ตอนเย็นเนี่ยถ้าซักผ้าหรือล้างจานพี่เอาน้ำไปเทรดต้นไม้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยพี่ใช้มาตั้งแต่เด็กวิธีนี้นะคะคือเราฝึกตัวเราอะค่ะตั้งแต่น้อยๆเลยตั้งแต่อย่างเงี้ยให้มันเป็นนิสัยนะคะก็หวังว่าวิธีการใช้วิธีการประหยัดน้ำของพี่คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะเป็นประโยชน์มากค่ะหนูฟังแล้วหนูเอาไปปรับเลยค่ะขอบคุณมากน้องโตค่ะพี่มีคำถามอะไรฝากคุณผู้ฟังไหมคะวันนี้คำถามไม่ทราบว่ามันจะยากไปไหมนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันก็แล้วกันนะคะว่าซักโครกรูปรอยเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเสียมันกดน้ำแล้วมันค้างอะไรเงี้ยมันจะทำให้สูญเสียน้ำปริมาณเท่าไหร่ได้โอ้เอาเดี๋ยวไปให้ก่อนนะคะเป็นหมื่นหมื่นลิตรนะคะค่ะต่อเดือนถ้าคิดเป็นเดือนนะคะคิดดูต่อเดือนค่ะลองหาคำตอบใน Google ดูได้เรามีรางวัล2รางวัลค่ะค่ะตอบ2ท่านมารับรางวัลเลยนะคะก็จะทำให้เราได้มีจิตสำนึกด้วยเวลาเราไปเจออย่างเงี้ยมันไม่ต้องที่อื่นที่หน่วยงานเราถ้าสมมติว่ามันเสียตรงไหนก็ได้แจ้งได้ซ่อมเพราะว่า
ปริมาณน้ำที่สูญเสียก็เยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อมรมากเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะขอบคุณพี่อมรค่ะขอบคุณค่ะไงคะสาระรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำค่ะเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราค่ะโดยไม่ต้องพอเริ่มที่ตัวเราให้ญาติให้เพื่อนแล้วก็บอกให้ทุกคนทีนี้น้ำก็จะมีเยอะนะคะถ้าเราช่วยกันประหยัดน้ำค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปในช่วงต่อไปนะคะมาฟังเพลงกันก่อนค่ะอยู่ร่ำไปนะคะจากคุณเรย์ประจักษ์สองคำก่อนหน้านั้นค่ะรักแท้ไม่แค่ครั้งเดียวนะคะจากอินคาค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอข้ามสาระเรื่องสุขภาพไปนะคะในช่วงนี้ค่ะสุมีสำนวนสารกิจมาฝากกันค่ะเพลย์บายเอียนะคะเพลย์บายเอียคิดจะทำอะไรอย่างไรโดยตัดสินใจจากสถานการณ์ตอนนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น let's just play by ear okay เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์พรุ่งนี้อีกทีละครั้งแล้วค่อยคิดค่อยทำใหม่โอเคนะคะ play by ear ค่ะคำถามที่ถามไปเมื่อกี้นะคะว่าปีหนึ่งเราใช้น้ำเท่าไหร่นะคะจากถ้าเราลูกหมอนชักโครกอะค่ะทำให้สูญเสียน้ำเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ซ่อมไม่แก้ไขนะคะเมื่อกี้น้องอ้อยค่ะจากส่วนบริหารจัดการน้ำค่ะตอบมาได้1คนแล้วนะคะยังเหลือ1น้ำวันค่ะตอบเข้ามาได้ในช่องทางไลน์ของเราหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเป็นกี่ลิตรต่อปีนะคะหลักหมื่นค่ะหลักหมื่น จำได้ไหมคะวอเตอร์ปอของเราค่านิยมกรมชลประทานเราจำง่ายๆ5ข้อค่ะไม่ใช่5ข้อสิ5อย่างค่ะมีไหนWater for all work smart เก่งงานเก่งคิดใช้ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการทำงานปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อต่อสนองการเปลี่ยนแปลงทางการค่ะ accountability รับผิดชอบงานรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง teamwork networking ร่วมมือร่วมประสานสามารถทำงานร่วมผู้อื่นสร้างเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักเพื่อประโยชน์ในงานค่ะExpertise เชี่ยวชาญงานที่ทำศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบจนสามารถใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จผลค่ะ Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชนเต็มใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก้ปัญหาพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมนะคะเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานในมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนค่ะนี่คือวัฒนธรรมกรมชลประทานกรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยความเชี่ยวชาญในมืออาชีพปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงค่ะทุกคนมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับค่านิยมของกรมชลประทานนะคะในผู้บริหารระดับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะคะผู้ตอกย้ำกล่าวถึงค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานอยู่เสมอค่ะทำเป็นตัวอย่างโดยศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานตนเป็นนิสัยค่ะสร้างผู้นำส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีศักยภาพโดยมีโอกาสได้เรียนรู้มีเวทีในการแสดงออกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำค่ะในบุคลากรทุกท่านทุกคนนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานจากการศึกษาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งการฝึกอบรมและนโยบายของหน่วยงานค่ะลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานมันประเมินตนเองและปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานค่ะในระดับหน่วยงานนะคะผู้อำนวยการสำนักกองโครงการมีบทบาทสำคัญในการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายและระบบต่างๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานโดยการสนับสนุนส่งเสริมกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปลูกฝังค่านิยม
ัฒนธรรมกรมชลประทานนะคะในระดับบุคคลบุคลากรทุกคนของกรมชลประทานต้องอ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานและพึงปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานให้เป็นปกติวิสัยประเมินเองได้และพร้อมรับการดำเนินจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 12:00 น. ถึง 13:00 น. สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สู่ประชาชน